สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะเฉาะตาลนะครับขอน้องมา3ลูกครับผมท่านใดสนใจนะครับสำหรับชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะอยู่ที่หน้าตลาดศูนย์กำแพงเพชรเลยนะครับผมแทบทุกวันนะฮะไปหาซื้อกันได้ครับผมตาลสดๆนะครับลองไปดูกันได้ครับมาดูกันครับผมอันนี้มี3หลอนนะฮะผมก็เฉาะไม่เก่งนะครับผมเพราะว่าหลายปีนะครับวางมือมาหลายปีครับผมยังคงที่ครับมือผมนะนี่ครับตาลสดๆนะฮะเชิญไปแวะซื้อแวะหาได้ที่ตลาดศูนย์กำแพงเพชรนะครับผมสำหรับชาวกำแพงเพชรนะฮะที่ชมคลิปผมอยู่นะครับนี่ครับวิถีชีวิตถุงละ40-50 บาทนะช่วงนี้ตาลออกเยอะนะครับก็คงจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะกินสดๆครับผมไม่มีบูดนะฮะสดๆเลยครับผมมันจะหวานนะครับนะครับผมผมเฉาะไม่เก่งฮะเดี๋ยวเฉาะใหม่ครับผมเสียวอยู่นะครับนานๆเฉาะลงดาบแต่ละหนนี่มันเสียวนะฮะยังคล่องครับผมยังคล่องครับขอน้อง3ลูกนะครับผมวันนี้นะครับวันที่20เนาะวันนี้วันที่20นะครับผมมีตาลขายอยู่นะอย่างเงี้ยแหลมนะครับผมเนื้อตาลสดๆครับผมแต่พวกผมใช้ทอยขึ้นกันนะครับถ้าไปขึ้นเปล่าๆไม่ไหวครับผมกระดือกไม่ไหวกันนะเตี้ยนมันเยอะครับแต่ต้องตอกทอยออกนะฮะเวลาขึ้นนะครับผมแข็งข้อเนื้อเลยครับปกติใช้หางช้อนแคะนะครับผมถ้าเป็นมีดมันจะเจาะเข้าไปนะฮะใครอยากกินก็ตลาดศูนย์เลยนะครับผมกำแพงเพชรครับผมนี่ครับผมเนื้อตาลนิ่มๆไปนะฮะเฉาะไม่ยากครับผมถ้าเฉาะเป็นนะฮะแต่ผมไม่คล่องครับผมเลิกเฉาะมาหลายปีครับผมเมื่อก่อนก็เช่าเขาขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ไปแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมกินตาลด้วยกันนะฮะสวัสดีครับ